เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับใน Bad Evil นะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Logo นะครับนะในวันนี้เราก็จะมารับบทกันเป็นผีปอบนะครับคุณผู้ชมเราจะไปดูดเลือดคนดูไม่ใช่คนดูดิคนเล่นนะครับเอ้ยเอากิริมาได้ไงวะเนี่ยอันนี้มันเป็นมอนสเตอร์นี่ว่าคนนี้รู้สึกว่าเขาจะแต่งตัวเป็นอาโอกิรินะครับผมก็เคยแต่งแล้วนะอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับไอดีนะครับแมวสีดำๆนะครับนะก็ขอบคุณมากสำหรับการให้ไอดีมารีวิววันนี้ผมก็จะมาโชว์นะครับคากุเนะขั้นสุดท้ายของคาเนกินะครับคุณผู้ชมนะว่าจะเป็นยังไงก็ถ้าเกิดใครเคยดูในการ์ตูนคาเนกิก็จะมีแบบหลายแบบมากใช่ไหมมีทั้ง1หาง2หาง4หางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หางที่แบบเป็นหางตะขาบก็มีตอนที่เขากินกรูด้วยกันอ่ะถ้าเขากินกรูด้วยกันนะครับเขาจะแบบยังไงวะเหมือนได้รับพลังงานอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วก็ผิดปกติจะกลายร่างจะเขาเรียกอะไรวะคุ้มคลั่งแล้วก็เขาเรียกอะไรออกมาวะคาคุจาเอ้ยเขาเรียกอะไรนะคาคุจาเออนั่นแหละถูกแล้วนะครับมันก็ออกมาเป็นทำให้เขาแบบพลังแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ดีแล้วแหละนะฆ่ามันฆ่าไม่เลือกหน้าไงแล้วทีนี้ก็มีอีกร่างก็คือตอนที่คาเนกิแบบกำลังสู้อยู่กับใครว่าอาริมะชิโซมั้งเอ้ยอาริมะคิโซพูดชื่อกันผิดนะขออภัยด้วยนะก็เป็นร่างที่แบบเป็นขาแมงมุมเป็นขาแมงมุมออกมาครับคุณผู้ชมก็เป็นอะไรที่โหดมากนะร่างนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ร่างนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าใช้ค่า RC นะครับจำเป็นต้องมี 7,500,000 นะครับ RC Cell นะครับก็ฟาร์มนานใช้ได้เลยนะอันนี้ก็โอ้โหเขาน่าจะฟาร์มมานานพอสมควรนะถึงจะได้ขนาดดีนะครับนะก็ชื่อล่างในเกมนะก็ชื่อว่า PK Ken 1นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับเนี่ย 7,500,000 นะครับ PK Ken 1นะเป็นสเตจที่6เดี๋ยวไปดูนะครับว่าสกิลมันจะเป็นยังไงบ้างส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่175,000,000 เยนนะครับ175,000,000 เยนนะครับก็เป็นอะไรที่แพงมากแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นไปนานๆแล้วก็จะรู้นะครับว่า175,000,000 เยนนี้ไม่ได้หายากอะไรเท่าไหร่นะกับการที่เราได้ RC มาเท่านี้นะมันก็พอกันเลยนะครับผมอาจจะตั้งเหลือได้ซ้ำเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมาเดี๋ยวไปล่างกันดูทีละขั้นเลยดีกว่านะเริ่มแต่ขั้นแรกนะครับจะได้มีเป็นอรรถรสไงเป็นอรรถรสในการรับชมนะอันนี้ก็คือขั้นแรกตอนที่คาเนกิได้พลังกูมาใหม่ๆนะครับก็จะยังกากๆนิดนึงนะโอ้หางก็สีดำสวยมากครับใครว่าสวยอ่ะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะหัวนี้ก็เป็น2หางครับผมใส่หน้ากากด้วยนี่เป็นการปลอมตัวครับผมเฮ้ยตอนนี้ที่ผมเห็นไอ้พวกกูทางด้านนู้นผมไม่กลัวเลยครับผมกลัวตัวเดียวเนี่ยไอ้ CCG ตัวเนี้ยเฮ้ยนี่มัน SS Rate นี่ว่ะหน้ากากอีกาดำอย่านะคนนี้น่าจะโหดนะ SS Rate ว่ะเนี่ยไอตัว CDG ตัวเนี้ยเมื่อกี้มันไล่ฆ่าผมครับผมโอ้โหหลายรอบแล้วนะถ้าเกิดผมเล่นกากแล้วก็ต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะเพราะว่ายังไม่ชำนาญจริงๆนะเกมนี้นะเ พิ่งเล่นได้ไม่กี่วันเองนะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรจะต่อยเราอะเราอัพต่อยมาแรงนะเว้ยอย่า CDG no ไอ้ไม่สู้อย่านะเราไม่บวกนายก่อนนะอย่านะโอเคครับมาดูที่เรื่องของเราดีกว่ามาเมื่อกี้ร่างไหนนะร่าง2ใช่ไหมโอเคอันนี้ร่าง3ครับผมก็จะเป็น4หางออกมาคล้ายๆนารูโตะ4หางประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ฟาดเพื่อเข้าไปเพื่ออันนี้ก็สกิลร่าง3ก็โอเคข้ามไปคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นกันแล้วอันนี้ก็เป็นร่างต่อไปครับผมคุณผู้ชมร่างที่4นี่ครับเป็นร่างตะขาบนะร่างนี้ที่ผมบอกว่าตอนที่คาเนกิกินฝ่ายเดียวกันไปกินกูด้วยกันเองนะครับก็เลยกลายเป็นร่างนี้แล้วก็เกิดเป็นคาคุจะใช่ไหมมาตรงหน้านะเหมือนว่าร่างนี้จะไม่ออกมาแต่ก็หางตะขาบเนี่ยเคยเห็นในการ์ตูนนะครับเชื่อต่อมาครับผมเฮ้ยอะไรของนายจะเอาเหรอวะนี่ครับคุณผู้ชมดูร่างที่5นะย่าร่างนี้ตั้งหากล่ะเนี่ยร่างนี้มันเริ่มสับสนแล้วครับกินพวกเดียวกันเองนะครับแล้วก็คาคุจะก็จะออกมาเห็นไหมเป็นหน้ากากเนี่ยเขาเรียกคาคุจะใช่ไหมถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยเนี่ยแล้วก็มีแบบมีหางตะขาบ2แฉกแล้วก็
ไอ้คาโกเนะเก่าของมันก็ยังมีนะครับโอ้โหเห็นไหมไอ้คุณผู้ชมเห็นไหมไอ้ตัวเขียวๆเมื่อกี้มันมาตีผมแล้วมันก็วิ่งหายไปเลยเห็นไหมเฮ้ยเจ้าเหรออย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยเหรอต่อยกลับดิอย่าเลยจะเอาเดี๋ยวบอกมาจะเอาเดี๋ยวบอกมาโอเคครับเราข้ามร่างที่5ไปก่อนแล้วกันเหมือนว่าตอนที่แปลงร่างนี้ครับจะมีอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นการบ่นนะครับอะไรประมาณเนี้ยไม่ไหวแล้วปวดหัว นะโอเคเราข้ามร่าง5ไปดีกว่าต่อมาครับผมร่างที่6ภูมิใจนำเสนอย่านี่ครับร่างนี้ครับโหดมากเป็นร่างสุดท้าย 7.5 RC ครับผมใครเอ้ยจะเอาจริงๆใช่ไหม จะเอาแล้วตัวนั้นมันตายได้ไงวะอย่าบอกว่าโดนสะเก็ดนะเว้ยเฮ้ยโหดเฮ้ยว่ามันแกล้งตายวะไม่ใช่แกล้งตายหรอกกินตับมันเลยแกล้งตายก็กินตับได้ครับ มันไม่มีแกล้งตายหรอกเกมนี้ลืมโอเคคุณผู้ชมเฮ้ยมีหางตาขาครับผมขั้น4เลยจะเอากับเราอ่ะขั้น4เหรอจะเอากับเราอ่ะขั้น4เลยจะเอากับเราอ่ะเอากับเราอ่ะกันสิอ่ะไอ้ตรงนี้ทำอะไรกันตายไปหมดเลยโหดมากครับผู้ชมดาเมจนี่โอ้โหยังโกงครับบอกเลยนะดาเมจแรงที่สุดแล้วแหละในเกมนี้นะผมว่านะก็เป็นการคาดเดาผมเองอาจจะมีไอ้ตัวนกฮูกอ่ะบอสนกฮูกมันเป็นบอสไงก็อาจจะแรงกว่าไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยทดสอบนะถ้าเกิดแรงกว่าไม่แรงกว่าผู้ชมก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะแต่คลิปด้านล่างนี้โอเคทำอะไรกันยูก็จะแบบควบคุมยากนิดนึงนะต้องฝึกคอนโทรลให้ดีผมว่ามุมมองนี้ดีกว่าใช่ไหมเหมือนมีคลิปที่แล้วนะครับน้องๆก็คอมเมนต์มาว่าพี่แบบกดใช้เป็นเป้าล็อกดิกดชีพอ่ะเนี่ยก็ลองกดดูนะครับมันก็ง่ายกว่าจริงๆนั่นแหละเนี่ยแบบจะพุ่งอะไรไปไหนเนี่ยมันก็สะดวกดีเฮ้ยโดนคอปเตอร์รับไปครับผมศพกูโหน่าสงสารวันดี CCG เราจะต่อยนายได้ธรรมดาก็ได้มาเหมือนคนนี้เขาจะไม่สู้กับผมด้วยอาวุธนะครับอาจจะสู้ได้นะเขาอาจจะสู้ผมได้นะระดับ SS เลดอะคิดดูเฮ้ยจะไปไหนไปด้วยรอด้วยนายรอเราด้วยอย่าไปเร็วดิคนนี้เป็น CCG หรือเปล่าวะเป็นกูนี่วะกู SS เลดนี่วะไม่ได้แล้วแม่งไวเกินไม่ได้แล้วตอนนี้ค่าไอ้สปีดของผมแค่300เองแล้วคุณผู้ชมก็คิดว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วแหละตีไม่ได้เอ้ยโดนอยู่โดนอยู่คอนโทรลยากนิดนึงคอนโทรลจะมันต้องเล็งล่วงหน้าด้วยต้องเล็งล่วงหน้าด้วยดิเวลาจะนี่ไงเขาก็หักหลบไงตีตัวอื่นดีกว่าครับคนนี้ดีกว่านี่เฮ้ยตีเราเหรอตีเราเหรอนี่ครับใครหน้าไหนก็ไม่กลัวบอกเลยครับตอนนี้หรือเราจะวิ่งแล้วก็ไล่ตีก็ได้นะเป็นอะไรที่เกรียนใช้ได้เลยนะห่างเจ้าไอ้ขาแมงมุมเนี่ยจะหนีไปไหนล่ะพวกจะเย็นกลับมาก่อนคุยกันก่อนเฮ้ยตรงนี้ครับหมายว่ากำลังมีกูกำลังไล่บวกกันอยู่นะครับผมจะสะเดาะคอให้เขาเองทำอะไรอาโอกิริอย่า CCG มานี่ CCG นาย CCG ช้างกูอยู่ไหนเอากลับมาเฮ้ยโอ้โหไปไวมาก CCG ยอมเลยครับอะไรของหางตาขาบมึงจะเอาเหรอมึงแค่ร่าง4อ่ะมึงแค่ร่าง4อ่ะนายแค่ร่าง4จะเอาเหรอจะเอาเหรอแค่ร่าง4อ่ะบอกเลยอย่ามาเอา CCG อุ้ยมันไปไวมากอ่ะเกียดกินก่อนครับผมเนี่ยไอตัวเนี้ยแค่ล่าง4ครับผมจะมาเอาอะไรก็ไม่รู้อีไม่โดนไม่ไล่ละไล่ยากจริงๆนะก่อนเราต้องตีระยะประชิดไงตัวเขียวมาทำอะไรเหมือนว่าทุกสกิลของไอล่างแมงมุมนะครับจะเป็นการแบบพุ่งไปหน้าหมดเลยนะก็ต้องคอนโทรลกันดีๆด้วยมีพุ่งหลายแบบเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบพุ่งเหมือนลอยกาอากาศอยู่สักแป๊บนึงแล้วก็ไปแบบยาวๆอะไรแบบเนี้ยส่วนท่า E นี่ก็พุ่งแบบนี้เลยครับพุ่งแบบตรงไปเลยเนี่ยเหมือนว่าจะไปชนก็จะมีดาเมจด้วยหรือเปล่า
ขอลองหน่อยเอ้ยซินซิจิอยู่นิ่งๆเดี๋ยวลองกับตัวนี้ก็ได้มันจะมีดาเมจนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากไปละไปละฮัลโหลนี่ครับซินซิจิเขายังอยู่อ่ะซินซิจิคนเนี้ยนี่นี่ครับโดนครับโอ้โหโดนไปแล้วครับส่วนท่า R นี่ก็คล้ายๆเลยครับคล้ายๆกับท่า E นะก็เป็นการพุ่งไปแต่ว่ามันจะแบบเลี้ยวๆซิกแซกนิดนึงนะผมว่ามันควบคุมยากมันพุ่งไปข้างหน้านั่นแหละแต่ว่ามันใช้ขามันใช้ขาขวาในการเดินเข้าไปไงปั๊บโอ้โหแค่พุ่งชนก็ตายครับส่วนท่า F นะครับผมโอ้โหเป็นการลากยาวเลยครับเป็นการลอยไปไกลเลยนี่ไงมาอีกแล้วครับ CDG สีฟ้าไปแล้วกูจะตายเรียบร้อยครับโอ้โหโหดมากนะที่ไออาวุธอันเนี้ยยอมเลยครับเป็นอาวุธใหม่หรือเปล่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอาวุธอันเมื่อกี้น่าจะเป็นอาวุธใหม่ของ CCG นะครับโคตรโกงอ่ะแม่งล็อกเบาได้ด้วยตายไปดีตรงนี้ตายไปดีหางตะขาบนายเมื่อกี้เราเห็นเมื่อกี้นายมาแว้นซ่ากับเราอยู่ตรงนู้นเราจำได้ขอกินศพก่อนครับเฮือพอเราฆ่าเสร็จแล้วครับเราก็ต้องกินศพตามสเต็ปครับผมพอเราปิดบอบเรียบร้อยเฮือดิมีใครจะคว้าอีกไหมมีใครจะคว้าอีกไหมในจุดเกิดต้องมีคนที่มันวอนดินายหรืออาโอกิรินายไม่ใช่คู่มือของเราบอกเลยกินตับตามสเต็ปไปครับฮัลโหลมีใครอีกไหมเราจะไปในเมืองกันดีกว่านะครับไปในเมืองกันดีกว่าอันนี้ถึงร้านทำหน้ากากแล้วครับไปไหนกันหมดเนี่ยถ้าเกิดมีคนแบบมารวมพลกันใช่ไหมในเกมโลโก้เนี่ยก็จะมาอยู่กันตรงประมาณเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบวกกันบ่อยๆนะครับเนี่ยที่มันไล่ตีกันอะไรก็ไม่รู้นี่ครับมันก็ต้องโดนแบบนี้ไล่ตีกันใช่ไหมไล่ตีกันใช่ไหมเราก็ต้องเข้ามาตะลุมบอลถูกเปล่าหนีไปไหนจะหนีไปไหนพ้นปีกหางใครมันโหดกว่ากันไอ้มันรู้ซะบ้างว่าหางใครมันโหดกว่ากันหางแมงมุมนะเว้ยเฮ้ย อย่ามาหยองนะครับ7 ล้าน 5 แสน RC อ่ะบอกเลยนี่ CCG คนนี้เขายังอยู่นี่หว่าวงแตกไปดิมาชุมนุมอะไรกันวงแตกไปดิอันเนี้ยเดี๋ยวเราอยากขึ้นไปข้างบนครับมันสามารถปีนแตกไต่ไอ้นี่ได้ไหมวะไต่กำแพงได้ไหมน่าจะไต่กำแพงได้นะที่จริงทำให้แบบสมจริงหน่อยอะไรเงี้ยไต่กำแพงขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับแต่เดี๋ยวไปลองบั๊กนิดนึง CCG ไม่ไล่แล้วตัวนั้นอะไล่ยากมากเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปบนนี้ด้วยนะฮัลโหลขึ้นได้เปล่าจะขึ้นอะจะขึ้นบนนี้โอเคเดี๋ยวปิดทางก่อนดีกว่าเหมือนว่าจะบั๊กไอ้นั้นได้บั๊กวิ่งอะเข้าไปก่อนเฮ้ยกระโดดผิดชีวิตเปลี่ยนโดดยังไงวะเนี่ยจักจะมั่วแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นเมาส์ออกมาก่อนดีกว่าความพยายามไปที่ไหนก่อนเสร็จเจอที่นั่นครับผมมันขึ้นไปไวมากไอตัวนั้นฮัลโหลจะไปด้วยโอ้โหไปไงเนี่ยเอาใหม่ตกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ไปแม่งแล้วหัวร้อนโอเคผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไอ้หางแมงมุมอยากขึ้นเว้ยเดี๋ยวไปฝึกขึ้นมาก่อนนะเคยขึ้นได้แล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนว่าสปีดมันจะเยอะไงก็เลยไม่ชินนะครับนะก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าหางแมงมุมนะบอกได้เลยว่าโหดมากคำเดียวนะครับนะฆ่าได้เหมือนยกเว้นพวกที่เราไล่ไม่ทันนะมันก็จะยากนิดนึงไอ้พวกที่อยู่กับที่แบบนี้มันก็จะตายครับผมเห็นไหมยกเว้นไอ้ตัวเนี้ยแดดไปแดดมาเนี่ยมันก็ตียากนิดหนึ่งนิดหนึ่งเห็นไหมระยะการไปของสกิล F เนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมโหดมากถ้าใครอยากได้ไอ้ห่างอันนี้นะครับห่างแมงมุมนะครับก็ให้ใช้คากุเนะของคาเนกินะครับนะก็เป็นห่างแบบนี้นะถ้าใครยังไม่รู้นะครับบอกไว้นะก็เป็นห่างแบบนี้ก็ให้สะสม RC ไปเรื่อย RC ก็ได้จากการกินศพคนฆ่าคนอะไรแบบเนี้ยนะ
ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็ได้นะครับแต่ว่านานนิดนึงนะก็ผมมีเซิร์ฟ VIP ให้น้องๆเข้าไปเล่นนะครับก็สามารถจอยเข้ามาได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตจะมาบอกคุณผู้ชมเป็นคนแรกเลยนะครับโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสุดท้ายนี้จ่ายปล่อยนะครับโอเคบาย I am the flash เดี๋ยว I am Spider-Man ไอตัวเขียวจะไปไหนจะไปไหนCCG มันจะเอาอ่ะปล่อยมือเปล่าก็ได้โอ้กระเด็นเลย